เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลนะจ๊ะสำหรับวันนี้ครับเราก็มีในเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องในคอนเทนต์ของวันนี้ที่เราจะมาเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องกลุ่มก่อนวันนี้ฮะเรามีกลุ่มที่ผมสร้างไว้เป็นกลุ่มสำหรับคุยพูดคุยเรื่อง Pocket Ant นะครับผมหรือแชร์อะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับนู่นนั่นนี่นะฮะสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ไปกดเข้ากลุ่มกันได้ถ้าใครอยากเข้าไปจอยนะอยากเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆในนั้นก็มีเพื่อนๆเข้ามาแชร์เทคนิคเข้ามาแชร์นู่นนั่นนี่เข้ามาโม้กันว่าวันนี้ได้มาแรงทองวันนี้ได้มาแรงนู่นนั่นนี่ฮะเข้าไปแชร์เข้าไปพูดคุยกันได้ในนั้นนะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาลงดันมดคันไฟนะครับซึ่งตอนที่ผมสตรีมเนี่ยก็มีคนมาบอกมีน้องๆมาบอกว่าพี่ครับไปลงมดคันไฟหน่อย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 ผมก็ไม่เข้าใจว่าลงทำไมวะมดคันไฟเนี่ยผมลงแล้วมันไม่สนุกผมก็เลยไม่อยากลงมันไม่สนุกยังไงเพราะว่าเราลงเนี่ยแล้วมันถึงแค่ด่าน7ด่าน8อะไรเงี้ยมันก็แพ้แล้วมันก็จบแล้วมันก็เลยไม่สนุกอ่ะแบบลงได้แค่ไม่กี่ด่านก็แพ้แล้วก็จบแล้วแล้วก็มดก็ตายหมด50ตัวแล้วต้องมาสร้างมดใหม่อีกเปลืองทั้งไม่สนุกนะฮะแต่ว่าไหนๆอยากมีคนมาให้ลงแล้วผมก็จะให้ลงแล้วกันแต่ก่อนเนี่ยที่ผมลงถึงด่าน6ด่าน7ตอนนั้นอ่ะตอนคลิปแรกที่ผมลงไปน่าจะ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ผมเคยลงไปนานแล้วตอนนั้นมดผมน่าจะเลเวลประมาณเลเวล3เลเวล4เองแต่ตอนนี้มดผมนะครับอยู่ที่เลเวล6นะครับถ้าเลเวลถัดไปเนี่ยจะเป็นเลเวล7หรือเปล่าเขาบอกว่าเน็กเลเวลอันล็อกเลเวล7อ่ะเลเวลต่อไปจะเป็นเลเวล7แสดงว่าปัจจุบันเนี่ยมันคือมดเลเวล6นะครับมดทหารของผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล6แล้วมดเลเวล6เนี่ยมีการอัพอะไรบ้างตอนนี้ผมอัพทหารเพิ่มมา2ตัวนะครับสามารถสร้างได้สูงสุด52ตัวเนี่ยสามารถสร้างทหารได้สูงสุด52ตัวแล้วนี่ครับมดทหารผมเห็นมั้ยมี52ตัวแล้วก็ตรงฮันนี่ดิวเนี่ยครับผมมีการอัพให้มันวิ่งเร็วเป็น 10% เป็น 5% นะครับแล้วก็เพิ่มเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นเพิ่มให้สู้เก่งขึ้นบวก 20% อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สตัน15วินะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการลงดันแล้วก็มีแค่สตันกับก็เป็นของวอร์เกอร์โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองลงดันมดคันไฟกันว่าสเตตที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะลงได้ถึงสักเท่าไหร่นะเอาจริงนะผมบอกเลยว่ามันลงได้ไม่ลึกแต่ไหนๆก็อยากให้ลงแล้วใช่ไหมเปิดการลงก็เสีย1โทเค็นนะครับผมแล้วก็เสีย950ซีดแล้วก็950ใบไม้ไปเลยนี่ฮะด่านแรกก็มีแต่มดนะครับคันไฟเราก็สู้เลยมดผมตายไป1ตัวถือว่ายังคุ้มอยู่ด่านที่2ก็น่าจะมีแต่มดหรือเปล่าน่าจะมีแต่มดเหมือนกันแต่ว่าจำนวนน่าจะเยอะขึ้นตายเหลือ50แล้วเหลือ48 47โอ้ยเหลือ47เลยเหรอจาก51นะตายไป4ตัวด่านที่2จะเริ่มมีแมลงแล้วนะฮะจะเริ่มมีแมลงแล้วเราจะให้มันเข้ามาใกล้ๆกันแล้วผมจะสตันก่อนโอ้โหโดนตัวเดียวอ่ะไม่เป็นไรเข้ามามันไม่เข้าว่ะไม่เข้าก็ฆ่ามันเลยฮะเหลือ44ตัวแล้วเนี่ยโอเค43ด่าน3แล้วนะถอยก่อนโอเคมาอีกปึ๊บโอ้โหโดน2ตัวเองอะเออโดน3อยู่โดน3เราไปตีตัวนั้นก่อนตัวที่ไม่ติดสตันตีมันไปก่อนตัวไหนโดนสตันตีไปก่อนครับมาตีห่างๆนะมาตีห่างเราจะไม่ให้มันรวมกันแล้วคราวนี้คือถ้ามันรวมกันมันจะลุมฆ่าเราอะเราจะตีทีละตัวผมไปดูฝรั่งเขาเล่นมานะผมก็จำมาแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ลงหรอกฮะลงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถามว่าลงไม่ถึงหรอกชั้นบอสอะไรอ่ะบอสมดคันไฟไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับอ่ะเราจะถึงให้ไกลที่สุดแล้วกันน่าจะถึง10มั้ยไม่น่าถึงหรอกผมว่าไม่ถึง10หรอกโอ้โหมดแตนไอ้ตั๊กแตน2ดาวฆ่ายากมากโหเอ้ยเราต้องแยกอ่ะให้มันออกมาก่อนครับโอเคเราต้องแยกให้มันตีทีละตัวอย่างนี้ฮะมันถึงจะสู้ได้คือถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันนี้มันจะลุมตีเราฮะแต่ผมว่าน่าจะอีกไม่เกิน2ด่านอ่ะเหลือ26ตัวแล้วผมเนี่ยโอ้โห24 23ด่าน5แล้วว่ะเพิ่งได้ด่าน5เองอ่ะ
มาก่อนฮะโอเคเราสตาร์ท2ตัวจัดการมดคันไฟก่อนโอเคแล้วก็แทน1ดาวฆ่าง่ายครับการอีกถอยก่อนโอเครอบมันมาทีละตัวอย่างนี้ฮะถ้าจะฆ่าน่าจะด่าน7แหละนะยังเก่งก็ด่าน7อ่ะให้มันตีเราตายเลยก็ได้ครับเพราะว่าไม่เสียอะไรอยู่ในนี้เนี่ยฮะถ้ามันตีเราตายปุ๊บมันก็จะเสียจังหวะในการตีมดงานเรานึกออกมั้ยเราก็ปล่อยให้มันตีเราเลยนี่เห็นไหมมดงานเราก็จะได้ตีฟรีไปนิดนึงโอเคผ่านละอ่ะด่านที่7เนี่ยผมมาถึงประมาณนี้แหละปล่อยให้มันสู้ก่อนปล่อยให้มันสู้กับมดคันไฟก่อนหมดยังอีกตัวนึงโอเคโอ้สองดาวอะไทเกอร์บีสองดาวแล้วมันถึงนะครับมดเราก็เหลือน้อยแล้วด้วยโอ้ผมว่าไม่ไหวว่ะนี่แหละน่าจะจบที่ด่านนี้แหละมันติดบัคหรือเปล่าวะมาอีกสักด่านขอถึงสัก8ก็พอไม่ถึง10เห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันไม่สนุกคือมันไม่สนุกยังไงคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันถึงด่านเนี้ยมันไม่ผ่านผมก็เลยไม่ค่อยชอบลงสักเท่าไหร่นะคือเรารู้อยู่แล้วอะเรารู้ผลที่มันจะเกิดอยู่แล้วอะว่าเราจะถึงด่านไหนอะแต่ว่ามีคนอยากให้ลงก็ลงให้ดูเนี่ยขนาดมดผมเลเวล7นะที่จริงแล้วเนี่ยการที่จะถึงด่านลึกๆเนี่ยพวกนี้ก็ต้องอัพไม่ถึงกับเต็มอะคือแบบต้องอัพเยอะพอสมควรอะคือมดน่าจะเลเวลมดก็คือมดตันเลยอะผมไปดูคลิปฝรั่งมาคือมดของเขาเลเวลตันเลยนะแล้วก็ไอ้พวกนี้น่าจะต้องอัพเยอะพอสมควรแหละถึงจะผ่านได้เนี่ยตอนนี้มันมีแค่15วิมันยังไม่พอครับผมว่าแต่ถ้าเนี่ยเขาอัพอีกเป็น25วิ30วิอะไรเงี้ยผมว่าพอแน่ไทเกอร์บี1ดาวดูดิมันตีอ่ะอ๋อแล้วมดของเราทำไมกระจายออกไปอย่างนั้นวะเรียบร้อยจบที่ด่านนี้4ตัวแล้วฆ่ามันดิที่จริงมันไม่ใช่แค่ว่ามดเราต้องเก่งนะฮะการที่จะลงตัวนี้ได้นะจบแล้วเรียบร้อยโอเคถึงด่าน8ครับได้15ฮันนี่ดิวคุ้มไหมมดหมดไป52ตัวเนี่ยผมก็ต้องมาสร้างใหม่โอ้โหอยากจะบอกนะอยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมไม่ค่อยชอบลงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ฮะเพราะว่าการที่เราจะลงได้ไปถึงด่านลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามดเราต้องเลเวลสูงมดเราต้องเลเวลตันมันรวมถึงแบบทุกอย่างด้วยการคอนโทรลมดนะฮะถ้าเราลงบ่อยๆอ่ะเราอาจจะไปถึงด่านไกลๆแต่ผมไม่ค่อยได้ลงบ่อยแต่ผมรอจังหวะที่จะลงอยู่ไงแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะลงก็เลยไม่ได้เข้าไปฝึกซ้อมครับคือผมไปดูฝรั่งเขาเล่นอ่ะเขาจะมีการแยกแมลงนะครับออกจากกันน่ะคือเขามีเทคนิคในการเล่นของเขาอ่ะคือใครอยากผ่านน่ะแล้วอัพมดถึงเลเวลสูงๆได้แล้วอัพคืออัพอะไรสูงๆได้ไปดูคลิปฝรั่งเขาเล่นผมก็ไปดูมาแล้วแต่ว่าผมก็ดูมาแค่เพลินๆนะไม่ได้แบบอยากจะลงจริงจังอ่ะผมไปดูว่าเขาผ่านได้ยังไงวะผมก็ไปดูเขาเล่นเขาก็มีการแยกมดออกจากกันแล้วก็มีการหาจุดสตันอะไรเงี้ยครับคือเขาเก่งมากนะเขาเก่งมากเขาเล่นเก่งมากคือเขาลงจนไปถึงบอสได้ไปถึงบอสเขาเหลือแค่4ตัวเขาลงไปถึงบอสได้แต่เรายังไปถึงขนาดนั้นไม่ได้หรอกเราต้องอัพไอ้พวกนี้อีกครับเนี่ยครับอัพให้มันตีแรงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าขนาดมดของเราเนี่ยไปตีตะกะแตน2ดาวยังตายยากเลยนะจะเอาอะไรแบบจะเอาอะไรไปถึงบอสอ่ะนึกออกบอสมันเลือดเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่ามันต้องใช้เวลานานด้วยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมาลงให้ดูแล้วกันว่าทำไมผมถึงไม่ชอบลงนะฮะแล้วก็มันเปลืองแล้วมันลงไม่ได้เยอะด้วยอ่ะผมไปลงรังผึ้งแป๊บเดียวได้300กว่าฮันนี่ดิวนะผมไปลงแบบนั้นคุ้มกว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของ Channel เราสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย Thank you.